เกมนี้เป็นเกมที่ตอนแรกเราก็คุยกันว่าเราอยากจะทําให้มันสนุกที่สุดนะคะว่าเผื่อเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราก็ยังมีโอกาสแต่ว่าโจทย์มันค่อนข้างยากด้วยคู่ต่อสู้เขาก็เป็นทีมที่โอ้โหบอลหลักประสิทธิภาพดีทุกคนเลยแล้วก็เซตเตอร์มีประสบการณ์สูงมากของเรายังคงมีปัญหาเรื่องเซตเตอร์ที่เรายังหาเซตเตอร์ที่จะลงตัวกับทีมยังไม่ได้แล้วก็วันนี้เราชนะแต่ว่าเรายังไม่ใช่ผู้ที่สามารถเข้าไปในฟอร์นโฟได้ถามว่าเราเสียใจมั้ยเราไม่เสียใจนะเรามองว่ามันเป็นก้าวที่ดีที่เราสามารถอยู่ในลีกได้แล้วก็ปีหน้าเราก็ยังเป็นสภาพทีมเราเป็นชุดเดิมหมดแล้วก็เราจะทำทีมให้แข็งแกร่งแข็งแรงเราอยากสร้างวอลเลย์บอลน้ำดีอย่างที่เคยพูดมาตลอดตั้งแต่สมัยอยู่สโมสรเก่าตอนนี้พอเรามามีโอกาสได้ทำทีมตัวเองแล้วเราก็ยังยึดมั่นกับปณิธานเดิมนะคะแล้วก็ฝากนะครับฝากสำหรับทุกๆคนเลยสำหรับแฟนวอลเลย์บอลยังมีไฟนอลโฟร์อยู่นะคะถึงแม้ว่าเมืองคนจะไม่ได้เข้าแต่ว่าฝากเชียร์ให้กำลังใจกับนักวอลเลย์บอลทุกคนแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนกับเมืองคนปีซีเราดีใจมากๆเราแทบแบบไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมีกลุ่มแฟนคลับที่ดีมากๆซัพพอร์ตเราทุกทางตรงนี้เราขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่รักเราค่ะปีหน้ามีเมืองคนแน่นอนมีเมืองคนแน่นอนค่ะเพราะว่าปีหน้าก็จะมีแอบจะมีสปอนเซอร์เข้ามาพอสมควรแล้วที่เขาติดต่อเราเข้ามาเราก็จะทำให้มันดีที่สุดค่ะค่ะวันนี้ครับเป็นวันที่เราเตรียมทุกอย่างมาเพื่อวันนี้จริงๆครับเราขอแค่2เซตแล้วเราทำได้แล้วเรารู้สึกแบบหมดอะไรแล้วเราแบบแฮปปี้สุดๆแล้วคือตอนเนี้ยผมบอกตรงๆเจ็บมากร่างกายฝืนเล่นแบบให้มันจบในทีในเล็ก2ไปผมดีใจกับน้องๆทุกคนครับที่ร่วมกันสู้แล้วก็ทาง A4S ที่สู้กับพวกเราแบบเต็มกำลังครับกองเชียร์แบบสุดยอดมากครับครับผมพูดถึงไฟนอลโฟร์หน่อยพี่เจี๊ยบคือจากผมขอเกินกับจากใจเลยนะครับวันนี้ผมภูมิใจมากที่สุดในการเล่นวอลเลย์ตลอดชีวิตผมเพราะว่าจากทีมกอกูดคือเริ่มจากศูนย์นี่เองครับเพราะเราไม่เหลือใครเลยตอนที่รู้ว่าจะต้องกลับมาเล่นที่จริงผมเลิกเล่นไปแล้วเขาขอให้กลับมาช่วยผมก็เลยยินดีกลับมาช่วยแต่วันนี้ในความที่เราไม่พร้อมอะไรเลยกลับกลายมาเข้าเป็นไฟนอลโฟร์ในวันนี้รู้สึกภูมิใจกับน้องๆทุกคนน้องๆทุกคนก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณเอลโฟเอสนะครับที่สนับสนุนแล้วก็กอกูดคาร์บอน่าด้วยครับเราทะลุเป้าแล้วครับเราจะไปฉลองกันที่กอกูดคาร์บอน่าที่ตราดครับแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วครับขอบคุณมากๆครับเจี๊ยบผมมีคำถามครับเซตแรกเนี่ยพอมันโดนไปก่อนเนี่ยเห็นพี่เจี๊ยบตกจบเซตได้ปลุกกำลังใจกันเลยคือทำมายังไงคือผมบอกน้องว่าไม่เป็นไรมันเกมกีฬามันยังไม่จบครับโบเล่มันแข่ง5เซตเหลืออีก2 3เซตเราต้องทำไม่ได้เราทำแค่2เซตเองเขากดดันมากกว่าเราเขาต้องเก็บ3เซตรวดผมไปบอกน้องว่าเริ่มใหม่กลับมาสู้กันใหม่แล้วเราก็ทำได้ครับผมดีใจมากครับผมได้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณติดตามแฟนโฟนอีกนะครับผมเราจะสู้ให้เต็มที่ที่สุดครับ